สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับยางแอทาโชแล้วก็พบกับเมย์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนห้ามพลาดค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราทานอาหารอิตาเลียนเนี่ยจะต้องแบบทานพวกซอสเพสโต้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานซอสเพสโต้ก็ต้องไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาแต่ว่าครั้งนี้เมย์จะพาทุกคนมาทำซอสเพสโต้แบบไทยๆรสชาติแบบว่าถึงเครื่องแน่นอนนะคะแต่เมย์ไม่ได้เป็นคนมาทำเองหรอกค่ะเพราะว่าเมย์มีกูรูที่จะมาแนะนำกับการทำซอสเพสโต้นี้นั่นก็คือคุณปูเป้สุภัทราชัยชมพูเจ้าของแบรนด์ปูเป้ทำเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูเป้ค่ะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้เราจะมาทำซอสเพสโต้แต่เป็นเพสโต้สไตล์แบบไทยสไตล์แล้วก็เป็นฟิลแบบปูเป้ทำเองแตกต่างจากเพสโต้ทั่วไปยังไงอะคะแตกต่างตั้งแต่วัตถุดิบเลยค่ะใช่ก็คือเริ่มจากว่าคนทั่วไปอะค่ะอย่างบ้านเราอะค่ะอาจจะปลูกโหระพาอิตาลีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพสโต้เนี่ยส่วนมากแล้วนะคะที่ทานกันตามท้องตลาดทั่วๆไปก็จะเป็นนำเข้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็หลากหลายเนาะก็เลยแบบว่าลองหาวิธีว่าทำอย่างไรให้แบบว่ามันถูกปากคนไทยมากขึ้นทีนี้ว่าที่บ้านปลูกผักนะคะก็จะมีพวกโหระพามีกระเพราค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยแบบลองนึกสนุกเอาลองมาทำดูไหนๆก็ปูเป้ทำเองแล้วปูเป้ก็เลยจัดสูตรมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโหระพาอิตาลีใบก็จะใหญ่ถ้าเป็นโหระพาไทยก็จะแบบว่าขนาดจะแตกต่างกันใช่ค่ะใบโหระพาไทยก็จะตรงๆนะคะส่วนเบซิลเขาก็จะมีความแบบค่อนข้างแบบใบใหญ่กว่าแล้วก็มีความอย่างนี้งุ้มลงนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นก็ตัวนี้จะมีความละมุนแต่ของไทยเราก็จะมีกลิ่นฉุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะที่สำคัญคือกะเพราพอมีเยอะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอีกเราก็เลยคิดว่าอ่ะลองมาลองดูว่ามันจะแบบเข้ากันได้ดีไหมนะคะปรากฏว่าเราเอามาลองแล้วรสชาติดีคือบางท่านอาจจะไม่มีตัวใบโหระพาของอิตาเลียนใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยรสชาติอะค่ะมันจะแตกต่างกันเยอะไหมความแตกต่างจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของกลิ่นมากกว่ากลิ่นค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเราเน้นให้เป็นสไตล์คนไทยทานเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะเลยมาแบบทำในสไตล์คนไทยทานนะคะสามารถแบบว่ามิกซ์ได้ตามที่เราหาได้เลยนะคะที่บ้านตัวเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่าค่ะคุณปูเป้ว่าเพสโต้ไทยของเราเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำยากไหมเหมือนจะจำไหมจริงๆอันนี้ส่วนผสมอาจจะดูแบบเหมือนจะเยอะๆแต่จริงๆถ้าเราเตรียมส่วนผสมเสร็จนะคะทุกอย่างจะง่ายในนี้ก็จะมีแบบรวมๆกันนะคะก็จะมีทั้งกะเพรานะคะโหระพาไทยโหระพาอิตาลีปูเป้ก็จะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะถ้ากรณีที่ใครทำน้อยๆสามารถใช้ครกตำได้เลยนะคะ เพราะจริงๆแล้วสูตรที่เขาทำกันทั่วไปอะค่ะก็จะใช้เป็นครกตำนะคะจากนั้นพอใส่ผักแล้วทำไงต่อเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปได้เลยทั้งหมดได้เลยคุณเมธตอนนี้วัตถุดิบเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมปั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มปั่นกันเลยเรียบร้อยค่ะหอมมากค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะอันนี้ก็คือจริงๆทานได้แล้วมันเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงจริงๆถ้าเกิดเราไม่ผัดเราสามารถที่จะเอาใส่โหลแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยเหมือนเป็นการดองเขาไว้ค่ะค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นด้วยนะคะ okay. แต่ว่า เพื่อความปลอดภัยนะคะก็แนะนำให้เอาลงไปผัดนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกับน้ำมันมะกอกโอเคค่ะได้เริ่มขั้นตอนนั่นก็คือเปิดเตานี่ค่ะแล้วความร้อนนี่ระดับกลางกลางๆได้ค่ะใส่น้ำมันก่อนเลยน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวใส่ให้นะคะชื่อจากนั้นใส่เพสโต้ของเราลงไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเพสโต้ของเราผัดเข้ากับตัวน้ำมันเรียบร้อยเราต้องดูยังไงบ้างอะคะว่ามันแค่เดือดแค่เดือดเลยใช้ได้ค่ะไฟอ่อนๆแล้วก็แค่พอเดือดค่ะใช้ได้เลยแล้วก็ม
บรรจุร้อนได้เลยข้อดีของการบรรจุร้อนนะคะก็คือสามารถแบบบรรจุลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็วางนอกตู้เย็นได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดฝานะคะหลังจากเปิดต้องเอาเข้าตู้เย็นอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวขอตบแต่งนิดนึงนี่เรามีน้องพริกนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มน้องพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพสโต้แบบไทยสไตล์นะคะนี่เห็นไหมเมย์ก็ได้กลับบ้านไปกระปุกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะทำเพสโต้เอาไว้ทานเองไม่ยากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็เตรียมได้ง่ายการทำก็ง่ายด้วยนะคะก็วันนี้นะคะถือว่าได้ประโยชน์มากๆในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็การทำเพสโต้แบบไทยสไตล์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องดูจบแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทำเองเลยนะคะ ก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณปูเป้มากๆเลยนะคะเจ้าของแบรนด์ปูเป้ทำเองค่ะยินดีค่ะมาแนะนำเมนูดีๆแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาแนะนำเองอีกนะคะแน่นอนจะได้จำไปใช้ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเมย์แล้วเดี๋ยวไปเจอกับพี่บัญชากันต่อได้เลยค่ะ